ยบรรยากาศนะคะการเปิดตัวนะคะงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์พิธีสงกรานต์ประจำปีของประเทศไทยนะคะที่จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการปิดเส้นทางการจราจรนะคะไปดูกันซิว่าสวยงามขนาดไหนค่ะเปิดตัวได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการค่ะมีการกดปุ่มนะคะเพื่อเปิดพิธีด้วยนะคะซึ่งเป็นพิธีประจำประเทศไทยนะคะสำหรับงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์สงกรานต์เฟสติวัล2017มหัศจรรย์วันสงกรานต์ค่ะนำโดยคนนี้เลยคนสวยอย่างน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์ค่ะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2016เป็นผู้อัญเชิญตราสัญลักษณ์สงกรานต์ในปีนี้ค่ะพร้อมด้วยนางระบำชุดราชพฤกษ์นะคะดอกไม้ประจำประเทศไทยและนางสงกรานต์ประจำปีนี้ค่ะนั่นก็คือนักแสดงสาวคิมเบอรี่แอนเทียมเป็นนางกิรินีเทวีนางสงกรานต์ประจำวันพฤหัสบดีเสด็จมาบนหลังโคชสารถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์เปิดศักราชในปีนี้นั่นเองค่ะซึ่งในพิธีเปิดนั้นนะคะได้ปิดเส้นทางการจราจรหน้าศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียมค่ะเพื่อต้อนรับขบวนสงกรานต์ทั้งสิ้น6ขบวนค่ะแล้วก็เดินเท้ามาจากท้องฟ้าจำลองนะคะรวมระยะทางแล้ว5กิโลเมตรค่ะไปจบที่สวนเบญจสิริค่ะซึ่งเป็นสถานที่จัดงานนั่นเองนะคะของกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะได้เริ่มจัดงานสงกรานต์ทั่วพื้นที่ของประเทศไทยทั้งหมด13พื้นที่ค่ะเริ่มที่แรกไปแล้วนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาและที่สุดท้ายคือประเพณีสงกรานต์พระประแดงสิ้นสุดในวันที่23เมษายนและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนี้นะคะจัดที่อุทยานเบญจสิริโดยจะจัดเป็น4โซนและมีกิจกรรมที่หลากหลายค่ะทั้งสงน้ำพระพุทธรูปมุมเซลฟี่นุ่งสบายห่มไทยสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านซุ้มสาธิตสงกรานต์วิถีไทยเวทีการแสดงวัฒนธรรมจากภาคต่างๆค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 20:00 น.ของทุกวันนะคะยกเว้นวันสุดท้ายของการจัดงานก็คือ13เมษายนเปิดให้เข้าร่วมงานตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปค่ะ